พันธนาความปริเฉดที่9มีวาจาประกอบความว่าเบื้องหน้าแต่นี้คือแต่การแสดงไขปัจจัยไปข้าพเจ้าพระอนุรุทธาจารย์จะกล่าวกรรมฐานคืออารมณ์ที่ชื่อว่าเป็นกรรมฐานเพราะเป็นเหตุประพฤติกรรมในภาวนาสองอย่างและภาวนาวิธีที่ชื่อว่าเป็นกรรมฐานเพราะเป็นประทัดฐานแห่งการทำความเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ทั้งสองอย่างแห่งภาวนาสองอันท่านเรียกว่าสมถะโดยอาจว่าสงบนิวรณ์ทั้งหลายได้และอันท่านเรียกว่าวิปัสสนาโดยอาจว่าเห็นสังขารโดยอาการต่างชนิดมีอาการไม่เที่ยงเป็นต้นตามลำดับคือโดยลำดับแห่งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่ชื่อว่าราคะจริตเพราะอาจว่าเป็นจริตได้แก่ความประพฤติกิริยาทั่วไปคืออาการกำหนัดแม้โทสะจริตเป็นต้นก็มีในอย่างนี้ที่ชื่อว่าจริตสังคโหได้แก่การจัดรวมบุคคลด้วยอำนาจจริตที่เป็นมูลแต่ความประพฤติของบุคคลมีได้63ประการด้วยอำนาจจริตที่ละคนกันแลสมจริงดังคำที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ในคำพีนามรูปปริเฉดว่าในหมวดจริต3มีราคะจริตเป็นต้นมีจริต7ประการหมวดหนึ่งในหมวดจริต3มีศรัทธาจริตเป็นต้นมีจริต7ประการหมวดหนึ่งว่าโดยเจือปนกันทั้งในจริตที่มีมูลเดียว2มูลและ3มูลจึงมีหมวด7แห่งจริต7หมวดความจริงในหมวดจริต3มีราคะจริตเป็นต้นเป็นอาทินี้จริตมี14ประการเพราะไม่เอาหมวดจริต3ทั้ง2หมวดคละกันอย่างนี้คือในหมวดจริต3ที่มีราคะจริตเป็นต้นมีหมวด7แห่งจริตหมวดหนึ่งอย่างนี้ได้แก่ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตราคะโทสะจริตราคะโมหะจริตโทสะโมหะจริตราคะโทสะโมหะจริตและแม้ในหมวดจริต3ที่มีศรัทธาจริตเป็นต้นก็มีหมวด7แห่งจริตหมวด1ได้แก่ศรัทธาจริตพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาพุทธิจริตศรัทธาวิตกจริตพุทธิวิตกจริตศรัทธาพุทธิวิตกจริตแต่เมื่อประกอบหมวดจริต3ที่มีราคะจริตเป็นต้นกับหมวดจริต3ที่มีศรัทธาจริตเป็นต้นด้วยอำนาจมูลเดียว2มูลและ3มูลแล้วในนายแห่งจริตมูลเดียวย่อมมีหมวด7แห่งจริต3หมวดอย่างนี้ได้แก่ในนายแห่งจริตที่มีราคะเป็นมูลมีหมวด7แห่งจริตหมวด1คือราคะศรัทธาจริตราคะพุทธิจริตราคะวิตกจริตราคะศรัทธาพุทธิจริตราคะศรัทธาวิตกจริตราคะพุทธิวิตกจริตราคะศรัทธาพุทธิวิตกจริตและแม้ในในแห่งจริตที่มีโทสะเป็นมูลก็มีหมวด7แห่งจริตหมวด1โดยนายเป็นต้นว่าโทสะศรัทธาจริตโทสะพุทธิจริตโทสะวิตกจริตแม้ในในแห่งจริตที่มีโมหะเป็นมูลก็มีหมวด7แห่งจริตหมวด1โดยนายเป็นต้นว่าโมหะศรัทธาจริตอันหนึ่งแม้ในนายแห่งจริต2มูลก็มีหมวด7แห่งจริต3หมวดโดยนายเป็นต้นว่าราคะโทสะศรัทธาจริตราคะโทสะพุทธิจริตราคะโทสะวิตกจริตเหมือนในนายแห่งจริตมูลเดียวฉะนั้นส่วนในนายแห่งจริตที่มี3มูลมีหมวด7แห่งจริตหมวด1โดยนายเป็นต้นว่าราคะโทสะโมหะศรัทธาจริตรวมความดังกล่าวมานี้โดยในที่เจือปนกันมีจริต49ประการ
ด้วยอำนาจหมวด7แห่งจริต7หมวดจริต49ประการเหล่านี้และจริต14ประการข้างต้นรวมความว่าบัณฑิตพึงเห็นจริต63ประการด้วยประการฉะนี้ส่วนอาจารย์วางพวกพรรณนาไว้ว่าจริตทั้งหลายรวมกับทิฏฐิจึงมี64ประการภาวนาอันเป็นส่วนเบื้องต้นซึ่งทำการปรุงแต่งภาวนาหรือเป็นการได้เริ่มทำภาวนาชื่อว่าบริกรรมภาวนากามาวจรภาวนาซึ่งเริ่มต้นแต่ข่มนิวรณ์ได้จนถึงมีโคตรภูยานเป็นที่สุดชื่อว่าอุปจารภาวนาเพราะเป็นไปใกล้อัปปนาดุจฌานบ้านเป็นต้นฉะนั้นภาวนาที่ถึงความเป็นมหากตะชื่อว่าอัปปนาภาวนาเพราะวิตกที่เรียกว่าอัปปนาเป็นประธานที่ชื่อว่าวิตกเพราะอรรถวิเคราะห์ว่าเป็นไปดุจยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายให้แนบแน่นในอารมณ์ได้แก่อัปปนาจริงอย่างนั้นวิตกนั้นท่านชี้แจงไว้ว่าอัปปนาที่แน่วแน่โดยพิเศษฌานธรรมฝ่ายมหากตะและโลกุตระแม้ทั้งหมดท่านเรียกว่าอัปปนาด้วยอำนาจความมีวิตกนั้นเป็นประธานที่ชื่อว่าบริกรรมนิมิตเพราะอาจวิเคราะห์ว่าชื่อว่านิมิตแห่งบริกรรมเพราะเป็นอารมณ์ได้แก่ดวงกสิณเป็นต้นที่ชื่อว่าอุกหานิมิตเพราะอาจวิเคราะห์ว่าอันพระโยกาวจรพึงเพ่งบริกรรมมะนิมิตนั้นนั่นเองด้วยใจขายเห็นด้วยตาหรือเป็นนิมิตของพระโยคาวจรผู้เพ่งนิมิตนิมิตที่เว้นจากโทษแห่งกสิณมีรูปที่คล้ายกับอุกหานิมิตนั้นเป็นต้นชื่อว่าปฏิภาคนิมิตเพราะเป็นอารมณ์ของอุปจารภาวนาและอัปปนาภาวนาที่ชื่อว่าปฐวีกสิณเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าชื่อว่ากสิณเพราะอาจว่าทั่วไปโดยภาวะที่ไม่ดำรงอยู่ในส่วนหนึ่งแล้วพึงแผ่ไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดคือปฐวีดวงกสิณหนึ่งปฏิภาคนิมิตหนึ่งฌานที่มีปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นอารมณ์หนึ่งท่านเรียกว่าปฐวีกสิณแม้ในอาโปกสิณเป็นต้นก็มีในอย่างนี้เหมือนกันเพิ่งเห็นความหมายว่าในบรรดากสิณทั้งสิบเหล่านั้นกสิณสี่มีปฐวีกสิณเป็นต้นชื่อว่าภูตกสิณกสิณสี่มีนีลกากสิณเป็นต้นชื่อว่าวันนกสิณอากาศที่กำหนดชื่อว่าอากาศกสิณแสงสว่างมีแสงพระจันทร์เป็นต้นชื่อว่าอาโลกกสิณซากศพที่พองคืออืดขึ้นชื่อว่าอุทุมาตะอุทุมาตะนั้นนั่นเองชื่อว่าอุทุมาตกะอสุภะเพราะอาจว่าน่ารังเกียจแม้ในอสุภะที่เหลือทั้งหลายก็มีในอย่างนี้ซากศพที่เจือด้วยสีขาวและสีแดงเป็นต้นโดยมากมีสีเขียวชื่อว่าวินิลกะอสุภะเพราะกระทำอธิบายว่ามีสีเขียวโดยพิเศษซากศพที่หนองไหลออกอยู่ชื่อว่าวิปุพกะอสุภะซากศพที่ถูกตัดท่ามกลางออกเป็นสองท่อนชื่อว่าวิจิตกะอสุภะซากศพที่ถูกสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นกัดกินโดยอาการต่างๆชื่อว่าวิขายิตกะอสุภะซากศพที่ถูกสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นกัดกินโดยอาการต่างๆแล้วทิ้งไว้ในที่นั้นๆชื่อว่าวิคิตกะอสุภะซากศพที่เขาเอาสัตราตัดโดยอาการอย่างกับตีนกาเป็นต้นทิ้งกระจัดกระจายไปชื่อว่าหตวิคิตกะอสุภะซากศพที่มีโลหิตไหลออกชื่อว่าโลหิตกะอสุภะซากศพที่มีหมู่หนอนไหลออกชื่อว่าปุรุวกะอสุภะกระดูกโดยที่สุดแม้เพียงท่อนเดียวชื่อว่าอัตติกะอสุภะการระลึกถึงเนืองๆชื่อว่าอนุสติอนุสติอันมีพุทธคุณมีความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเป็นอารมณ์ชื่อว่าพุทธานุสติอนุสติอันมีธรรมคุณมีความที่พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นต้นเป็นอารมณ์ชื่อว่าธรรมานุสติอนุสติอันมีสังฆคุณมีความที่พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นเป็นอารมณ์ชื่อว่าสังฆานุสติการระลึกถึงเนืองๆถึงคุณแห่งศีลของตนอันบริสุทธิ์ด้วยดี
โดยความเป็นศีลไม่ขาดเป็นต้นชื่อว่าศีลานุสติการระลึกถึงเนืองๆถึงการบริจาคของตนด้วยอำนาจความเป็นผู้ปราศจากความตนีอันเป็นมนทินเป็นต้นชื่อว่าจาคานุสติการระลึกถึงเนืองๆถึงคุณมีศรัทธาเป็นต้นของตนโดยยกเทวดาไว้ในฐานะเป็นพยานอย่างนี้ว่าเทพทั้งหลายผู้ประกอบด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นเราใดถึงความเป็นเทพได้คุณทั้งหลายเช่นนั้นมีอยู่ในเราดังนี้ชื่อว่าเทวตานุสติการระลึกถึงเนืองๆถึงคุณแห่งพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบระงับทุกข์ทั้งปวงชื่อว่าอุปสมานุสติการระลึกถึงเนืองๆถึงความตายอันเป็นเครื่องเข้าไปตัดชีวิตอินทรีย์ชื่อว่ามรณานุสติสติอันไปแล้วคือเป็นไปแล้วในส่วนแห่งกายมีผมเป็นต้นชื่อว่ากายคตาสติการหายใจเข้าและการหายใจออกชื่อว่าอานาปานะได้แก่ลมอัสสาสะปัสสาสะสติอันมีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นอารมณ์ชื่อว่าอานาปานสติที่ชื่อว่าเมตตาเพราะอรรถวิเคราะห์ว่ารักใคร่คือเยื่อใยหรือที่ชื่อว่าเมตตาเพราะอรรถวิเคราะห์ว่ามีในมิตรทั้งหลายเมตตานั้นมีลักษณะนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายกรุณามีลักษณะประสงค์จะบำบัดทุกข์ของผู้อื่นมุทิตามีลักษณะพลอยชื่นชมสมบัติของผู้อื่นอุเบกขามีลักษณะเป็นไปโดยอาการวางตนเป็นกลางในอิทธารมและอนิทธารมที่ชื่อว่าอัปปมัญญาเพราะมีสัตว์อันหาประมาณมิได้เป็นอารมณ์ที่ชื่อว่าพรหมวิหารเพราะเป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างสูงสุดหรือเพราะเป็นธรรมเครื่องอยู่ของท่านผู้สูงสุดสัญญาที่เป็นไปในกัลยาณการาหันว่าเป็นของปฏิกูลด้วยอำนาจการพิจารณาถึงการไปการแสวงหาและการบริโภคเป็นต้นชื่อว่าอาหาเรปฏิกูระสัญญาการกำหนดธาตุสี่มีปฐวีธาตุเป็นต้นโดยลักษณะของตนและโดยเครื่องประกอบมีผมเป็นต้นเป็นอาทิชื่อว่าจตุธาตุววัฏฐานภาวนาอันเป็นไปแล้วในอารมณ์อันเป็นนามธรรมชื่อว่าอารุปภาวนาบัดนี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์หวังจะแสดงกรรมฐานอันเหมาะแก่จริตของบุคคลนั้นๆจึงกล่าวบาลีว่าจริตาสุปนะดังนี้เป็นต้นก็บุคคลที่ชื่อว่าเป็นราคะจริตเพราะอรรถวิเคราะห์ว่ามีราคะเป็นจริตคือเป็นปกติได้แก่บุคคลผู้มากไปด้วยราคะอสุภกรรมฐานชื่อว่าเหมาะแก่เขาเพราะเป็นข้าศึกโดยตรงต่อราคะอานาปานะกรรมฐานชื่อว่าเหมาะแก่คนโมหจริตและคนวิตกจริตเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อโมหะด้วยความเป็นวิสัยแห่งปัญญาและเป็นเครื่องห้ามความเล่นไปของวิตกอนุสติ6มีพุทธานุสติเป็นต้นชื่อว่าเหมาะแก่คนศรัทธาจริตเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญศรัทธามรณสติอุปสมานุสติอาหาเรปฏิกูรสัญญาและจตุธาตุบวัฏฐานชื่อว่าเหมาะแก่คนพุทธิจริตเพราะเป็นวิสัยแห่งปัญญาอย่างเดียวโดยความเป็นสภาพลึกซึ้งบทว่าเสสานิได้แก่กรรมฐาน10อย่างคือภูตกสิณ4อากาศกสิณ1อาโลกกสิณ1และอรูปฌาน4บทว่าตถาปิได้แก่บรรดากรรมฐาน10เหล่านั้นกรรมฐานที่มีอารมณ์กว้างขวางชื่อว่าเหมาะแก่คนโมหจริตเพราะในโอกาสอันแคบจิตมัวมนมากมายกรรมฐานที่มีอารมณ์เล็กน้อยชื่อว่าเหมาะแก่คนวิตกจริตเพราะความที่อารมณ์กว้างใหญ่เป็นปัจจัยแก่ความแล่นไปของวิตกก็ข้อความที่กล่าวมานี้ท่านพระอนุรุตตาจารย์กล่าวไว้เพราะเป็นข้าศึกโดยตรงนั่นเองและเพราะเป็นกรรมฐานที่เหมาะยิ่งแต่ชื่อว่ากสิณภาวนาเป็นต้นที่ไม่ข่มกิเลสมีราคะเป็นต้นหรือที่ไม่ทำอุปการะแก่อินทรีย์มีสัตทินทรีย์เป็นต้นย่อมไม่มีบทว่าสัพพถาปิได้แก่แม้ในกรรมฐานทั้ง40ประการอัปปนาชื่อว่าไม่มีในกรรมฐาน10มีพุทธานุสติเป็นต้นเพราะสมาธิไม่สามารถตั้งมั่นได้ด้วยอำนาจอัปปนาเหตุพุทธคุณเป็นต้นเป็นสภาวะ
มีอัดยอดเยี่ยมเหตุมีหลายประการและเหตุพุทธคุณแม้หมดเดียวก็เป็นสภาวะลึกซึ้งสมาธิที่ไม่ถึงความเป็นอัปปนาย่อมตั้งมั่นโดยความเป็นอุปจารเท่านั้นส่วนโลกุตระสมาธิและอรูปาวจรสมาธิที่2และที่4ย่อมถึงอัปปนาได้ด้วยภาวนาพิเศษแม้ในสภาวะธรรมความจริงโลกุตระสมาธิย่อมถึงอัปปนาได้ด้วยกำลังตามลำดับแห่งวิสุทธิภาวนาอรูปาวจรสมาธิย่อมถึงอัปปนาได้ด้วยอำนาจภาวนาที่ก้าวล่วงอารมณ์ความจริงเพียงความก้าวล่วงได้เพียงอารมณ์ย่อมมีแก่จตุตฌานสมาธิเพราะที่ถึงอัปปนาแล้วฌาน5มีอยู่แก่กสิณ10และอานาปานสติเหล่านี้เพราะเหตุนั้นกสิณ10และอานาปานสติเหล่านี้จึงชื่อว่าปัญจกฌานิกะอีกอย่างหนึ่งกสิณ10และอานาปานสติประกอบในฌาน5เหล่านี้เพราะเหตุนั้นกสิณ10และอานาปานสติจึงชื่อว่าปัญจกฌานิกะเพราะอสุภภาวนามีสิ่งปฏิกูลเป็นอารมณ์จิตจึงเป็นไปในอสุภกรรมฐานนั้นได้ด้วยกำลังแห่งวิตกเท่านั้นเปรียบเสมือนเรือที่แล่นไปในน้ำที่มีกระแสเชี่ยวได้ก็ด้วยกำลังถ่อฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวคำว่าอสุภสิบและกายคตาสติหนึ่งชื่อว่ามีเพียงประถมฌานเพราะฌานที่ไม่มีวิตกทุติยฌานเป็นต้นไม่เกิดมีในอสุภกรรมฐานความที่เมตตากรุณาและมุทิตาที่สารคตด้วยสมนัตอันชื่อว่าเป็นข้าศึกต่อโทมนัสนั่นเองเพราะเป็นธรรมชาติละพยาบาทวิหิงสาและอนัพิรดีที่ประกอบด้วยโทมนัสกวนแล้วเพราะเหตุนั้นพรหมวิหารธรรมทั้ง3ประการมีเมตตาเป็นต้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่ามีได้ถึงฌาน4อุเบกขาท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวว่ามีเฉพาะฌานที่5เพราะอุเบกขาพรหมวิหารไม่มีการสารคตด้วยโสมนัสเหตุตตรมัชชตุเปกขาที่บังเกิดด้วยภาวนาอันละความพยายาม3อย่างที่เป็นปลายด้วยอำนาจเมตตาเป็นต้นว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขจงพ้นจากทุกข์จงอย่าแค้วคาดจากสุขสมบัติที่ได้แล้วดังนี้แล้วเปลี่ยนไปโดยอาการวางตนเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายโดยเห็นความที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกำลังกว่าบทว่ายถาระหังได้แก่โดยเหมาะแก่อารมณ์นั้นๆท่านอาจารย์กล่าวว่าย่อมน้อยโดยปริยายเพราะอารมณ์บางอย่างไม่แจ่มแจ้งพอความจริงนิมิตที่แจ่มแจ้งพอย่อมเกิดมีเฉพาะในกสิณ10อสุภะ1กายคตาสติ1และอานาปานสติ1เท่านั้นแหละข้อว่าปฐวีมันธราติสุนิมิตตังอุคันหันตัสสะความว่าในเบื้องต้นเมื่อพระโยคาวจรผู้เริ่มบำเพ็ญเพียรชำระปาริสุทธิสิน4ให้หมดจดก่อนแล้วตัดบริโภค10ประการแล้วเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้ประกอบด้วยคุณมีความเป็นผู้เป็นที่รักน่าเคารพน่ายกย่องเป็นต้นแล้วเรียนกรรมฐานอันเหมาะแก่ปกติจริตของตนละวิหารอันไม่เหมาะสม18แห่งเสียแล้วอยู่ในวิหารอันเหมาะสมซึ่งประกอบด้วยองค์5กระทำการตัดบริโภคที่หยุมหยิมมีโกนผมและตัดเล็บเป็นต้นเสียวางดวงกสิณเป็นต้นไว้ข้างหน้าแล้วนั่งตั้งจิตไว้ในอานาปานสติและกายคตาสติเป็นต้นกำหนดนิมิตในอารมณ์นั้นๆมีปฐวีกสิณเป็นต้นตามลำดับภาวนานั้นๆว่าปฐวีดังนี้เป็นต้นความสังเขปในที่นี้เพียงเท่านี้ส่วนการเจริญภาวนาโดยพิสดารพึงค้นดูจากปกรณ์วิเศษชื่อว่าวิสุทธิมรรคความจริงวิธีเจริญภาวนาแม้ทั้งสองอย่างในอภิธรรมมัฏฐสังคหานี้ท่านอาจารย์กล่าวไว้โดยย่อเกินไปก็เมื่อท่านจะนำนายอันพิสดารมาเพื่อแสดงเนื้อความแห่งภาวนาวิธีทั้งสองนั้นก็จะพึงเยื่นเยอะเกินไปเพราะเหตุนั้นแม้ข้าพเจ้าก็จักไม่ทำภาวนาวิธีนั้นให้พิสดารข้อว่า
ยะธาระสมุขหิตังความว่าในการใดบริกรรมนิมิตนั้นเป็นอันจิตกำหนดได้ดีแล้วด้วยอำนาจภาวนาตามลำดับที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นข้อว่ามโนทวารัสสะอาปาถมาคตังความว่าเมื่อพระโยคาวจรหลับตาหรือไปในที่อื่นมนสิการอยู่นิมิตนั้นเป็นเช่นดวงกสิณนั่นเองย่อมมาปรากฏแก่ชวนจิตที่เกิดทางมโนทวารบทว่าสมาธิยติความว่าภาวนานั้นย่อมตั้งมั่นโดยถึงความที่จิตมีอารมณ์แน่วแน่โดยพิเศษว่าด้วยอำนาจจิตตั้งมั่นแม้บุคคลก็ย่อมเป็นผู้ตั้งมั่นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวคำว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นหมดว่าตับปฏิภาคังได้แก่เหมือนกันกับอุคหานิมิตความจริงเพราะเหตุที่เหมือนกันกับอุคหานิมิตนั้นนั่นเองอารมณ์นั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าปฏิภาคานิมิตแต่ปฏิภาคานิมิตนั้นย่อมเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ยิ่งกว่าอุคหานิมิตบทว่าวัตถุธรรมะวิมุตติตังความว่าอารมณ์นั้นพ้นแล้วจากปรมัตถธรรมหรือพ้นแล้วจากวัตถุธรรมคือจากกสิณที่อยู่ในดวงกสิณชื่อว่าสำเร็จแต่ภาวนาเพราะบังเกิดด้วยภาวนาบทว่าสมัปปิตังได้แก่แน่วแน่สนิทดีข้อว่าตโตปัฏฐายะได้แก่ตั้งแต่ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นความที่พระโยคาวจรเป็นผู้สามารถในการน้อมนึกถึงองค์ฌานกลับไปกลับมาไม่เลยไปจากชวนจิต4ดวงหรือ5ดวงและภวังคจิต2ดวงหรือ3ดวงในลำดับต่อจากอวัชนจิตที่เกิดขึ้นในอารมณ์แต่ละอย่างได้องค์ฌานทั้ง5ชื่อว่าความเป็นผู้ชำนาญในการนึกความที่พระโยคาวจรเป็นผู้สามารถจะเข้าฌานได้ในลำดับต่อจากอวัชนจิตที่เกิดขึ้นแล้วไม่เลยไปจากภวังคจิต2ถึง3ดวงในลำดับต่อจากความเป็นผู้ประสงค์จะเข้าฌานชื่อว่าความเป็นผู้ชำนาญในการเข้าฌานความที่พระโยคาวจรเป็นผู้สามารถจะตัดกำลังแห่งภวังคจิตแล้วหยุดฌานไว้ได้ตามเวลาที่กำหนดดูดเขื่อนกั้นกระแสน้ำในแม่น้ำซึ่งมีกระแสน้ำเชี่ยวฉะนั้นความเป็นผู้ภาคเพียรรักษาชวนจิตจากการตกเป็นภวังคจิตชื่อว่าความเป็นผู้ชำนาญในการอธิษฐานความที่พระโยคาวจรเป็นผู้สามารถออกจากฌานไม่เลยเวลาตามที่กำหนดไว้ชื่อว่าความเป็นผู้ชำนาญในการออกอีกอย่างหนึ่งความที่พระโยคาวจรเป็นผู้สามารถหยุดฌานไว้ไม่ให้เลยไปจากเวลาตามที่กำหนดไว้ชื่อว่าความเป็นผู้ชำนาญในการอธิษฐานความที่พระโยคาวจรเป็นผู้สามารถออกจากฌานได้ด้วยอำนาจเวลาตามที่กำหนดไว้ไม่ออกจากภายในเวลาที่กำหนดไว้ชื่อว่าความเป็นผู้ชำนาญในการออกเพราะเหตุนั้นพอทีไม่ต้องให้พิสดารมากนักส่วนความเป็นผู้ชำนาญในการพิจารณาสำเร็จแล้วด้วยความเป็นผู้ชำนาญในการน้อมนึกนั่นเองความจริงชวนจิตทั้งหลายในลำดับต่อจากอาวัชนจิตนั่นแหละชื่อว่าชวนจิตเป็นเครื่องพิจารณาข้อว่าวิตากาธิโอลาลิกังคังปหานายะได้แก่เพื่อองค์ฌานที่หยาบกว่าทุติยฌานเป็นต้นมีวิตกเป็นอาทิไม่เกิดขึ้นในขณะแห่งฌานหมดว่าปัฏฐันโตได้แก่ธรรมบริกรรมอยู่บัณฑิตพึงเห็นความหมายว่าก็อุปจารภาวนาแห่งพระโยคาวจรนั้นชื่อว่าสำเร็จแล้วจำเดิมแต่การข่มความติดใจในวิตกเป็นต้นบทว่ายะถาระหังได้แก่เหมาะแก่อารมณ์มีกสิณเป็นต้นที่ประกอบในฌานนั้นๆเพราะพระโยคาวจรไม่สามารถจะเพิกอากาศกสิณได้ท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวคำว่าอากาสาวัชิเตสุบทว่ากสินางได้แก่ปฏิภาคนิมิตแห่งกสิณบทว่าอุคาเตตวาได้แก่ยกขึ้นด้วยอำนาจไม่ใส่ใจถึงข้อว่าอนันตวเสนปริกรรมังกรณตัสสะความว่าเมื่อพระโยคาวจรกระทำบริกรรมปารภถึงอากาศว่าอากาศไม่มีที่สุดอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แต่จะทำบริกรรมว่าไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดดังนี้อย่างเดียวหามิได้แม้ในวิญญาณัญจายตนะฌานก็มีในอย่างนี้
ท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าการที่พระโยคาวจรแม้ไม่กล่าวว่าไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วกระทำในใจว่าอากาศอากาศวิญญาณวิญญาณดังนี้ก็ควรข้อว่าสันตะเมตังปณิตะเมตันติบริกรรมมังกรณตัสสะความว่าเมื่อพระโยคาวจรเจริญบริกรรมอยู่ว่าอรูปฌานที่สามนี้สงบอรูปฌานที่สามนี้ประณีตดังนี้เพราะอรูปฌานที่สามมีเพียงความไม่มีเป็นอารมณ์บทว่าอวะเสสุจะความว่าในบรรดากรรมฐานสิบคือกรรมฐานแปดมีพุทธานุสติเป็นต้นในอาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตุววัฏฐานหนึ่งที่เหลือจากกรรมฐานอันนำมาซึ่งอัปปนาสามสิบมีกสิณเป็นต้นชื่อว่าปริกรรมังกัตตวาข้อว่าปริกรรมังกัตตวาความว่าทำบริกรรมโดยวิธีดังกล่าวแล้วเป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุนี้เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแม้เพราะเหตุนี้ข้อว่าสาธุกะมุขหิเตความว่าเมื่อพระโยคาวจรกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีด้วยอำนาจความเป็นผู้มีจิตโน้มไปน้อมไปโอนไปในพุทธคุณเป็นต้นข้อว่าบริกรรมมันจะสมาธิยติความว่าบริกรรมภาวนาตั้งมั่นดีแล้วย่อมสำเร็จข้อว่าอุปจาโรจะอุปัชติความว่าและอุปจารสมาธิย่อมเกิดขึ้นคมนิวรณ์เป็นต้นได้นายแห่งกรรมฐาน40ประการจบแล้วข้อว่าอภิญญาวเสนปวัตตมานังความว่าเป็นไปอยู่ด้วยอำนาจโลกิยะอภิญญา5มีอิทธิวิทยานที่เรียกว่าอภิญญาเป็นต้นโดยอัดว่าเป็นเครื่องรู้ยิ่งคือโดยพิเศษข้อว่าอภิญญาปาทกาละวุฒิตวาความว่าเมื่อพระโยคาวจรฝึกจิตโดยอาการ14อย่างมีกสินานุโลมเป็นต้นทำให้ควรแก่อภิหารเข้ารูปาวจรปัญจมฌานนั่นแลพระประกอบด้วยอุเบกขาและเอกคตาและพอเหมาะสมคือซึ่งฌานที่5นั้นอันมีปฐวีกสิณเป็นต้นเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นบาทคือเป็นที่ตั้งมั่นแห่งอภิญญาและออกจากฌานที่5นั้นข้อว่าอธิเถยาธิกะมาวัชิตวาความว่าน้อมนึกถึงรูปเป็นต้นซึ่งมีจำนวนตั้งร้อยเป็นอาทิที่ตนพึงอธิษฐานคือพึงกระทำให้พิเศษในคาวบริกรรมอิทธิวิทยานน้อมนึกถึงเสียงซึ่งแยกเป็นเสียงดังและเสียงค่อยในคาวบริกรรมทิพโสตยานน้อมนึกถึงจิตแยกเป็นจิตที่มีราคะเป็นต้นของผู้อื่นด้วยการเห็นรูปซึ่งอยู่ในหทัยในคาวบริกรรมเจโตปริยญาณน้อมนึกถึงขันธ์ที่ตนเคยอยู่อาศัยในกาลก่อนแยกเป็นจุติจิตเป็นต้นในภพก่อนในคาวบริกรรมบุเพนิวาสานุสติญาณหรือน้อมนึกถึงรูปที่อยู่ในที่แสงสว่างแผ่ไปถึงในคาวบริกรรมที่พระจักขุญาณข้อว่าปริกรรมมังกรณตัสสะความว่าเมื่อทำบริกรรมอยู่โดยนายเป็นต้นว่าเราจงเป็นร้อยคนเราจงเป็นพันคนดังนี้หมดว่ารูปาติสุได้แก่ในอารมณ์ทั้งหลายแยกเป็นรูปฌานที่เป็นบาทเสียงจิตของผู้อื่นและขันธ์ที่ตนเคยอยู่อาศัยในการก่อนเป็นต้นซึ่งเป็นอารมณ์แห่งบริกรรมความจริงในบรรดาอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นเหล่านี้อันดับแรกอิทธิวิทยานมีอารมณ์6ประการคือฌานที่เป็นบาท1กาย1อารมณ์4มีรูปารมณ์เป็นต้นในที่เป็นที่อธิษฐานรูปารมณ์เป็นต้นในบรรดาอารมณ์6นั้นฌานที่เป็นบาทเป็นอดีตอย่างเดียวกายเป็นปัจจุบันอารมณ์4มีรูปารมณ์เป็นต้นนอกนี้เป็นปัจจุบันก็มีเป็นอนาคตก็มีส่วนทิพโสตยานมีเสียงอย่างเดียวเป็นอารมณ์ข้อเสียงนั้นนั่นแลเป็นปัจจุบันส่วนอาจารย์ผู้แต่งมหาอรรถกถาทั้งหลายกล่าวว่าแต่ปรจิตตวิชาญาณย่อมมีเฉพาะจิตที่เป็นไปในการสามดวงใดดวงหนึ่งบรรดากามาวจรจิตเป็นต้นที่เป็นไปในอดีต7วันและในอนาคต7วันเป็นอารมณ์ส่วนอาจารย์ทั้งหลายผู้รจนาสังคหะกล่าวว่า
พระจิตตวิชาญาณ นั้นมีขันธ์4เป็นอารมณ์ดังนี้ก็มีถามว่าก็พระจิตตวิชาญาณ นั้นจะพึงมีจิตปัจจุบันเป็นอารมณ์ได้อย่างไรจิตที่อวัชนะจิตรับมาแล้วนั่นแหละย่อมเป็นอารมณ์ของจิตที่ประกอบด้วยฤทธิ์ได้7วันก็เมื่ออวัชนะจิตทำจิตปัจจุบันให้เป็นอารมณ์แล้วดับลงแม้จิตของผู้อื่นก็ดับลงมีเวลาเท่ากับอวัชนะจิตนั้นนั่นเองมิใช่หรือเพราะเหตุนั้นอวัชนะจิตกับชวนะจิตไม่พึงมีอารมณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจการก็ฉนัยเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงพระประสงค์ชวนะจิตกับอวัชนะจิตในวิถีอื่นจากวิถีแห่งมรรคจิตและผลจิตว่ามีอารมณ์ต่างกันเล่าตอบว่าอันดับแรกในอรรถกถาพระอรรถกถาจารย์ประกอบความว่าปรจิตตวิชาญาณ นั้นมีจิตปัจจุบันคือสันตติและอัฏฐานะเป็นอารมณ์ส่วนพระอนันทาจารย์กล่าวว่าท่านผู้บำเพ็ญเพียรออกจากฌานที่เป็นบาทแล้วไม่ทำการจำแนกจิตปัจจุบันเป็นต้นทำบริกรรมล้วนๆว่าเราจะรู้จิตของผู้นี้ดังนี้เท่านั้นเข้าฌานที่เป็นบาทซ้ำอีกออกจากฌานที่เป็นบาทนั้นแล้วคำนึงถึงจิตโดยไม่แปลกกันเลยย่อมรู้แจ้งจิตของผู้อื่นได้ด้วยเจโตปริยญาณในลำดับบริกรรม3หรือ4ครั้งคล้ายกับผู้ที่เห็นรูปได้ด้วยทิพยจักษุฉะนั้นภายหลังจึงทำการกำหนดรู้ถึงจิตที่มีราคะเป็นต้นนั้นได้ด้วยกามาวจรจิตคล้ายกับผู้ทำการกำหนดรู้ถึงสีเขียวเป็นต้นได้ฉะนั้นก็จิตทั้งหลายมีบริกรรมจิตเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดมีจิตที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นอารมณ์เท่านั้นอันหนึ่งในที่ไม่ประสงค์นั่นแหละย่อมไม่มีความผิดคือความที่ชวนะจิตกับอวัชนะจิตมีอารมณ์ต่างกันเพราะจิตทั้งหลายมีบริกรรมจิตเป็นต้นเป็นไปโดยอาการไม่ต่างกันบุพเพนิวาสานุสติญาณมีขันธ์ที่ตนเคยอยู่อาศัยในการก่อนนามและโคตรที่เนื่องกับขันธ์และพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนที่พระจักขุญาณมีรูปซึ่งเป็นปัจจุบันอย่างเดียวเป็นอารมณ์แลนี้เป็นการจำแนกอารมณ์ของอภิญญาจิต5เหล่านี้ข้อว่ายถารหมัปเปติได้แก่ย่อมแน่วแน่โดยสมควรแก่บริกรรมนั้นๆบัดนี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์หวังจะแสดงความต่างกันแห่งอภิญญาทั้งหลายโดยประเภทแห่งอารมณ์ทั้งหลายนั่นแลจึงกล่าวว่าอิทธิวิทาดังนี้เป็นต้นอภิญญาชื่อว่าอิทธิวิทาเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีประเภทแห่งฤทธิ์มีการอธิษฐานเป็นต้นชื่อว่าทิพโสตาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าโสตานั้นด้วยชื่อว่าเป็นทิพเพราะเป็นเช่นกับโสตาของพวกเทวดาผู้เป็นทิพและเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของทิพวิหารธรรมด้วยชื่อว่าปรจิตตวิชาญาณเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องอันพโยคาวจรรู้แจ้งจิตของผู้อื่นการระลึกถึงเนืองๆถึงขันธ์เป็นต้นในปางก่อนคือในอดีตภพด้วยอำนาจขันธ์ที่อยู่ในสันดานของตนและด้วยอำนาจขันธ์อันเป็นที่อยู่อาศัยด้วยอำนาจอารมณ์ชื่อว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณชื่อว่าทิพจักษุเพราะอัตตวิเคราะห์ว่าจักษุนั้นด้วยชื่อว่าเป็นทิพโดยในดังกล่าวแล้วด้วยแต่เฉพาะทิพจักขุญาณท่านเรียกว่าจะจุตูปปาตยานแม้ยถากรรมโมปคายานและอนาคตังสยานก็ย่อมสำเร็จได้ด้วยอำนาจทิพจักขุญาณ นั่นเองความจริงญาณเท่านั้นความจริงญาณเหล่านั้นไม่มีบริกรรมเป็นแผนกหนึ่งบัณฑิตพึงเห็นความหมายว่าบรรดาญาณทั้งสองนั้นอันดับแรกสำหรับอนาคตังสยานมีจิตและเจตสิกที่เป็นไปในอนาคตต่อจาก7วันไปและมีจิตและเจตสิกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปตั้งแต่วันที่2เป็นอารมณ์ความจริงอนาคตังสยานนั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่ามีคติเหมือนสัพพัญญุตญาณในอารมณ์ของตนส่วนยถากรรมโมปคายานมีเจตนากล่าวคือกุศลจิตและอกุศลจิตหรือขันธ์ทั้ง4เป็นอารมณ์ความต่างกันด้วยอำนาจอารมณ์ชื่อว่าโคจรเพศนายแห่งสมถกรรมฐานจบแล้วธรรมชาติที่ชื่อว่าวิปัสสนาเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าเห็นสังขารธรรมโดยอาการต่างๆด้วยอำนาจอนิจจลักษณะเป็นต้นได้แก่ภาวนาปัญญา
มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญวิปัสสนานั้นหรือฐานะเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญคือวิปัสสนานั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานนายวิปัสสนากรรมฐานนั้นเชื่อมความว่าพึงทราบวิสุทธิสังคหะโดยธรรมเจ็ดอย่างในวิปัสสนากรรมฐานนั้นที่ชื่อว่าอนิจจลักษณะเพราะอรรถวิเคราะห์ว่าลักษณะคือความเป็นสภาวะไม่เที่ยงอันพระโยคาวจรพึงกำหนดหรือเพราะอรรถวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องอันพระโยคาวจรกำหนดธรรมที่ชื่อว่าทุกขลักษณะเพราะอรรถวิเคราะห์ว่าลักษณะคือความเป็นทุกข์ข่าวคือความบีบคั้นคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปความไม่มีแห่งสภาวะที่ผู้อื่นกำหนดแล้วและแห่งตนชื่อว่าความเป็นอนัตตาชื่อว่าอนัตตลักษณะเพราะอัตตาวิเคราะห์ว่าลักษณะคือความเป็นอนัตตานั้นการพิจารณาเห็นเนืองๆถึงไตรลักษณ์ชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นญาณที่เป็นปลายด้วยอำนาจพิจารณาธรรมมีขันธ์เป็นต้นโดยความเป็นกลาบชื่อว่าสัมมาสนญาณญาณที่เป็นปลายด้วยอำนาจพิจารณาเนืองๆถึงความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งสังขารทั้งหลายชื่อว่าอุทยพยญาณญาณที่ปล่อยวางความเกิดขึ้นแล้วเป็นไปในความดับชื่อว่าพังคญาณญาณที่เป็นปลายด้วยอำนาจการพิจารณาเห็นเนืองๆถึงสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของน่ากลัวชื่อว่าพยญาณญาณที่เป็นปลายด้วยอำนาจเพ่งถึงสังขารทั้งหลายที่เป็นของน่ากลัวซึ่งตนเห็นแล้วโดยความเป็นโทษชื่อว่าอาทีนวญาณญาณที่เป็นปลายด้วยอำนาจความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายที่มีโทษอันตนเห็นแล้วชื่อว่านิพพิทายานญาณที่เป็นปลายด้วยอำนาจความเป็นผู้เบื่อหน่ายแล้วต้องการจะหลุดพ้นจากสังขารธรรมทั้งหลายชื่อว่ามุนจิตุกามยตายานญาณที่เป็นปลายด้วยอำนาจกำหนดสังขารทั้งหลายซ้ำอีกเพื่อจะให้ถึงอุบายแห่งการหลุดพ้นชื่อว่าปฏิสังขายานญาณที่เพ่งเฉยด้วยอำนาจเว้นความกลัวและความเพลิดเพลินในธรรมที่ตนพิจารณาแล้วทั้งหลายได้เด็ดขาดเป็นไปชื่อว่าสังขารุเปขายานญาณที่คอยตามความสำเร็จแห่งวิปัสสนาญาณ9ข้างต้นและโพธิปักขิยธรรม37ประการสูงขึ้นไปชื่อว่าอนุโลมญาณสภาวะธรรมชื่อว่าสุญญตาเพราะว่างจากตนสภาวะที่ชื่อว่าวิโมกขะเพราะอาจว่าหลุดพ้นจากสังโยชน์เป็นต้นสภาวะที่ชื่อว่าอนิมิตตะเพราะไม่มีนิจจานิมิตเป็นต้นสภาวะที่ชื่อว่าอัปปนิหิตตะเพราะไม่มีสิ่งที่สัตว์ปรารถนาได้แก่กิเลสเป็นเครื่องตั้งมั่นคือตัณหาธรรมชาติที่ชื่อว่าปาติโมกเพราะอัตตวิเคราะห์ว่ายังผู้รักษาให้พ้นจากทุกข์มีอบายภูมิเป็นต้นชื่อว่าศีลเพราะอาจว่าเป็นที่ประชุมและเป็นเครื่องรองรับและชื่อว่าสังขารเพราะเป็นเครื่องสำรวมจากทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นคือปาติโมกนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปาติโมกสังวรศีลศีลที่เป็นปลายด้วยอำนาจความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายมีมนินทรีย์เป็นที่6ในรูปารมณ์เป็นต้นชื่อว่าอินทรีย์สังวรศีลศีลที่เป็นปลายด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะโดยเว้นจากมิจฉาชีพได้เด็ดขาดชื่อว่าอาชีวะปริสุทธิศีลศีลที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายคือศีลเป็นเครื่องพิจารณาปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นโดยความที่ปัจจัยเหล่านั้นมีอาชีวะปริสุทธิศีลเป็นประโยชน์ชื่อว่าปัจจยสันนิสิตาศีลชื่อว่าปริสุทธิศีล4เพราะมี4ประการและเพราะบริสุทธิ์ได้ด้วยอำนาจการแสดงความสำรวมการแสวงหาและการพิจารณาสมาธิชื่อว่าจิตตวิสุทธิเพราะเป็นเครื่องชำระจิตให้หมดจดด้วยอำนาจการยังจิตให้ถึงความเป็นธรรมชาติปราศจากนิวรณ์หรือเพราะธรรมอธิบายว่าเพราะทรงแสดงโดยยกจิตขึ้นเป็นประธานและเพราะเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์การกำหนดคือการกำหนดถือด้วยอำนาจลักษณะเฉพาะตนเป็นต้นถึงลักษณะเป็นอาทิที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าสภาวะที่เสมอการแห่งธรรมทั้งหลายชื่อว่าลักษณะหน้าที่และสมบัติชื่อว่ากิจอาการที่ปรากฏและผลชื่อว่าปัจจุปฐานโดยพิสดารโดยในเป็นต้นว่าผัสสะมีลักษณะถูกต้องอารมณ์ปฐวีธาตุมีลักษณะเข้มแข็ง
และโดยย่อโดยนายเป็นต้นว่านามมีลักษณะน้อมไปรูปมีลักษณะเปลี่ยนแปลดังนี้ได้แก่การกำหนดทุกขสัตว์ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเพราะธรรมอธิบายว่าชื่อว่าทิฏฐิเพราะเห็นว่าชื่อว่าตนอื่นจากนามในรูปย่อมไม่มีและชื่อว่าวิสุทธิเพราะชำระมนทินคือความเห็นว่าเป็นตนได้บทว่าปัจจยปริคขโหเป็นต้นความว่าการกำหนดปัจจัยมีกรรมปัจจัยเป็นต้นที่สำเร็จโดยประจักษ์เป็นอาทิแห่งความเป็นไปแห่งนามรูปในอัฏฐาสามด้วยอำนาจที่เป็นไปและไม่ทั่วไปอย่างนี้ว่าอันดับแรกนามรูปย่อมบังเกิดในปฏิสนธิการด้วยอำนาจเหตุคืออวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมรูปย่อมบังเกิดในประวัติการด้วยอำนาจปัจจัยคือกามจิตอุตตุและอาหารอันหนึ่งนามย่อมบังเกิดด้วยอำนาจจักขุปสาทรูปและรูปารมณ์เป็นต้นและปัจจัยมีนิสยปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นอาทิแต่เมื่อว่าโดยพิเศษกุศลจิตย่อมเกิดขึ้นด้วยความถึงพร้อมแห่งเหตุ4ประการมีโยนิโสมนสิการเป็นต้นอกุศลจิตย่อมเกิดขึ้นโดยปริยายอันตรงกันข้ามจากกุศลจิตนั้นวิปากจิตย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจกุศลจิตและอกุศลจิตอาวัชนะจิตย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจผวังคจิตเป็นต้นและกิริยาชวนะจิตย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจสันดานของพระขีณาสพดังนี้ได้แก่การกำหนดสมุทัยสัตว์ชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิเพราะธรรมอธิบายว่าชื่อว่าวิสุทธิเพราะเป็นเครื่องชำระมนทินคือทิฏฐิอันหาเหตุมิได้และมีเหตุไม่สม่ำเสมอกันและชื่อว่ากังขาวิตรณะเพราะข้ามพ้นคือก้าวล่วงความสงสัย16อย่างมีอาทิว่าในอดีตกาลนานมาแล้วเราได้มีแล้วหรือหนอแลดังนี้และความสงสัย8อย่างมีอาทิว่าความสงสัยในพระศาสดาต่อจากนั้นคือต่อจากการกำหนดปัจจัยไปการที่พระโยคาวจรผู้ปารภในมีขันเป็นต้นคือปารภในมีขันเป็นต้นซึ่งมาแล้วด้วยอำนาจขันห้าทวาร6อารมณ์6และธรรมที่เป็นปลายในทวาร6เป็นต้นในนามและรูปอันต่างด้วยประเภทแห่งนามรูปที่เป็นอดีตเป็นต้นซึ่งนับเนื่องในภูมิ3เม้นโดกุตระเสียที่ตนกำหนดแล้วอย่างนั้นคือที่ตนกำหนดแล้วด้วยอำนาจการกำหนดลักษณะเฉพาะตนเป็นต้นและด้วยอำนาจการกำหนดปัจจัยย่อเข้าด้วยอำนาจกลาบคือด้วยอำนาจหมวดแล้วจึงพิจารณาคือใคร่ควรถึงไตรลักษณ์ด้วยสัมมสนญาณคือด้วยญาณเป็นเครื่องพิจารณากราบซึ่งเป็นปลายด้วยอำนาจการพิจารณาไตรลักษณ์กล่าวคืออาการที่มีแล้วไม่มีอาการที่บีบคั้นคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปและอาการที่ไม่เป็นปลายในอำนาจด้วยอำนาจอัฏฐานะที่เป็นอดีตเป็นต้นด้วยอำนาจความสืบต่อที่เป็นอดีตเป็นต้นและด้วยอำนาจขณะที่เป็นอดีตเป็นต้นโดยนายว่ารูปใดที่เกิดในอดีตรูปนั้นดับไปแล้วในอดีตนั่นเองรูปใดจักมีในอนาคตแม้รูปนั้นก็จักดับไปในอนาคตนั่นเองรูปใดเป็นปัจจุบันรูปนั้นยังไม่ถึงอนาคตจักดับไปในปัจจุบันนี้เองรูปภายในรูปภายนอกรูปละเอียดรูปหยาบรูปเร็วและรูปประณีตเป็นต้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปชื่อว่าไม่เที่ยงคือใครๆไม่พึงปรารถนาได้แก่ไม่พึงยึดมั่นด้วยอำนาจเป็นอัตตาเป็นต้นเพราะอาจว่าสิ้นไปคือเพราะถึงความสิ้นไปชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะอาจว่าเป็นสิ่งน่ากลัวคือเพราะกระทำความน่ากลัวชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะอาจว่าไม่มีแก่นสารคือเพราะไม่มีสาระในตนเป็นอาทิดังนี้และโดยนายเป็นต้นว่าจักษุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละมณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละจักขุวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละมโนวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้ก็เมื่อสัมมสนญาณเกิดขึ้นแล้วพิจารณาเนืองๆถึงความเกิดขึ้นและความดับไปในสังขารเหล่านั้นนั่นแลซ้ำอีกด้วยอุทยัปพยญาณโดยอาการ50ท้วนด้วยอำนาจเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปขันธ์ละ10คือ
ความเกิดขึ้นโดยอาการ5อย่างความเสื่อมไปโดยอาการ5อย่างคือด้วยอำนาจปัจจัย4อย่างด้วยอำนาจขณะ1อย่างในขันแต่ละขันคือในรูปขันเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยเห็นเพียงลักษณะการบังเกิดและลักษณะที่เปลี่ยนแปลไปในขณะปัจจุบันไม่คำนึงถึงปัจจัยทั้งหลายด้วยอำนาจปัจจัยเกิดและด้วยอำนาจปัจจัยดับและด้วยอำนาจขณะอย่างนี้ว่าเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหากามและอาหารเกิดรูปจึงเกิดอันหนึ่งเพราะอวิชชาดับรูปจึงดับเพราะตัณหากามและอาหารดับรูปจึงดับดังนี้แม้ในเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ก็นำอาหารออกแล้วใส่ผัสสะเข้าไปอย่างนี้ว่าเพราะผัสสะเกิดเพราะผัสสะดับเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยเห็นเพียงลักษณะการบังเกิดและเพียงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงในขณะปัจจุบันไม่คำนึงถึงปัจจัยทั้งหลายด้วยอำนาจปัจจัยเกิดและด้วยอำนาจปัจจัยดับและด้วยอำนาจขณะในวิญญาณขันธ์ใส่นามรูปเข้าไปอย่างนี้ว่าเพราะนามรูปเกิดเพราะนามรูปดับเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยเห็นเพียงลักษณะการบังเกิดและเพียงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงในขณะปัจจุบันไม่คำนึงถึงปัจจัยทั้งหลายด้วยอำนาจปัจจัยเกิดและด้วยอำนาจปัจจัยดับและด้วยอำนาจขณะปารภวิปัสสนาแล้วการที่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรปารภวิปัสสนาแล้วเมื่อวิปัสสนูปกิเลส10มีโอภาสเป็นต้นคือโอภาสกล่าวคือแสงสว่างที่เปล่งออกจากสรีระมีวิปัสสนาจิตเป็นสมุฏฐานหนึ่งปีติ5อย่างมีคุตกาปีติเป็นต้นอันเกิดร่วมกันกับวิปัสสนาจิตหนึ่งปัสสธิ2อย่างด้วยสามารถแห่งกายปัสสธิและจิตตปัสสธิอันมีลักษณะสงบความกระวนกระวายทางกายและทางจิตซึ่งเป็นอย่างนั้นหนึ่งอธิโมกกล่าวคือสัตทินทรีย์ที่มีกำลังหนึ่งปักกหากล่าวคือวิริยะสัมโพชฌงค์อันยังกิจแห่งสัมมัปปธานให้สำเร็จหนึ่งสุขอันประณีตยิ่งนักหนึ่งญาณที่เป็นวิปัสสนาในพระไตรลักษณ์เช่นกับด้วยวชิระที่พระอินทร์กวัดแกว่งไปหนึ่งสติอันท่านเรียกว่าอุปาทานพอระลึกถึงกิจที่ตนทำไว้นานเป็นต้นได้อันเป็นสติปัฏฐานหนึ่งอุเบกขาแม้ทั้งสองคือตัตตระมัชชตุเปกขาอันเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดร่วมกันกับวิปัสสนาอันเป็นไปโดยชอบและอาวัชนุเปกขาในมโนทวารหนึ่งเมื่อวิปัสสนูปกิเลสทั้ง9มีโอภาสเป็นต้นดังกล่าวนี้บางเกิดขึ้นแล้วความติดใจในรูปอันเป็นตัณหาอย่างละเอียดกระทำความอาลัยในโอภาสเป็นต้นเหล่านั้นโดยนายมีอาทิว่าโอภาสเช่นนี้ไม่เคยบังเกิดแก่เราในการก่อนแต่การนี้เลยดังนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ถือว่าโอภาสเป็นต้นเช่นนี้ไม่เคยบังเกิดแล้วแก่เราเลยเราเป็นผู้บรรลุมรรคเป็นผู้บรรลุผลแน่นอนแล้วดังนี้แล้วกำหนดคือตัดสินลักษณะทางได้อย่างนี้ว่าโอภาสเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่ทางเพราะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาและมานะที่แท้เป็นอุปกิเลสแห่งวิปัสสนาเท่านั้นส่วนวิปัสสนาญาณอันดำเนินไปสู่วิถีอันผลขาดจากอุปกิเลสแห่งวิปัสสนานั้นเป็นทางดังนี้ชื่อว่ามัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิเพราะรู้เพราะเห็นทางและไม่ใช่ทางและเพราะยังความสำคัญว่าทางในสิ่งที่ไม่ใช่ทางให้บริสุทธิ์ได้บทว่ายาวานุโรมาได้แก่จนถึงสัจจานุโรมยานข้อว่านวะวิปัสสนาญาณานิได้แก่ญาณ9เหล่านี้คือญาณที่รู้ความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งขันธ์ทั้งหลายชื่อว่าอุทยพยญาณญาณที่ปล่อยความเกิดขึ้นแล้วเพ่งถึงเพียงความดับอย่างเดียวชื่อว่าพังคญาณญาณที่เพ่งถึงขันธ์ทั้งหลายที่ปรากฏด้วยอำนาจความแตกสลายโดยอาการน่าสะพึงกลัวดุจคนผู้มองสัตว์ร้ายมีราชสีเป็นต้นโดยอาการน่าสะพึงกลัวฉะนั้นชื่อว่าพยญาณญาณที่เพ่งถึงขันธ์ทั้งหลายที่เล็งเห็นแล้วเช่นนั้นว่า
มีอาการเป็นโทษดุจชนผู้มองดูเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วมีอาการเป็นโทษฉะนั้นชื่อว่าอาทีนวยานยานที่เป็นไปด้วยอำนาจความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายที่มีโทษอันตนเห็นแล้วชื่อว่านิพเพทยานยานที่เป็นไปด้วยอำนาจความต้องการจะพ้นจากธรรมอันเป็นไปในภูมิสามเหล่านั้นดุจปลาเป็นต้นต้องการจะพ้นจากข่ายเป็นต้นฉะนั้นชื่อว่ามุนจิตุกรรมมยตายานยานที่เป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาบ่อยๆแม้ในสังขารธรรมทั้งหลายที่มีโทษอันตนเห็นแล้วเพื่อจะให้บรรลุถึงอุบายแห่งความหลุดพ้นเปรียบเหมือนนกทะเลฉะนั้นชื่อว่าปฏิสังขานุปัสสนาญาณญาณที่เป็นปลายโดยอาการวางเฉยในสังขารธรรมเหล่านั้นที่มีโทษอันตนเห็นแล้วดุจบุรุษผู้อยากขาดจากภรรยาฉะนั้นชื่อว่าสังขารุปเปขาญาณญาณที่9กล่าวคือสัจจานุโรมิกญาณซึ่งเป็นปลายในการก่อนแต่โคตรภูญาณในมรรควิถีโดยอนุโลมแก่วิปัสสนาญาณ8ที่เป็นไปแล้วข้างต้นโดยมีอนิจจลักษณะเป็นต้นเป็นอารมณ์และแก่โพธิปักขิยธรรม37ประการอันพระโยคาวจรจะพึงบรรลุในขณะแห่งมรรคจิตเบื้องสูงชื่อว่าอนุโลมญาณดังนี้ชื่อว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเพราะเป็นปฏิปทาแห่งญาณทัศนวิสุทธิเพราะอาจว่าเป็นเครื่องรู้ไตรลักษณ์เพราะอาจว่าเป็นเครื่องเห็นไตรลักษณ์โดยประจักษ์และเพราะหมดจดจากธรรมอันเป็นข้าศึกนัยยะแห่งวิสุทธิ6ประการจบแล้วความแก่กล้าแห่งวิปัสสนาได้แก่สังขารุปเปขายานวิปัสสนาจิต2ถึง3ดวงมาถึงคืออาศัยสังขารุปเปขายานนั้นข้อว่าอิทานิอัปปนาอุปัชชิสติความว่าในขณะที่ควรจะกล่าวว่าโลกุตระมรรคกล่าวคืออัปปนาจากบังเกิดขึ้นในบัดนี้บทว่ายังกินจิความว่าซึ่งลักษณะอย่างหนึ่งในบรรดาลักษณะทั้ง3ที่สังขารุปเปขายานกำหนดได้แล้วชื่อว่าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งวิปัสสนาที่ถึงความเป็นยอดโดยถึงที่สุดแห่งวิปัสสนาชื่อว่าเป็นไปกับด้วยอนุโลมเพราะเป็นไปกับด้วยอนุโลมญาณวิปัสสนานั้นนั่นแหละชื่อว่าสังขารุปเปขาเพราะวางเฉยในสังขารทั้งหลายชื่อว่าวุฒานคามินีเพราะอาจวิเคราะห์ว่าถึงทางที่เรียกว่าวุฒานะเพราะออกจากอบายภูมิเป็นต้นและจากนิมิตคือสังขารตามสมควรบทว่าอภิสัมโพนตังได้แก่บรรลุอยู่บทว่าปริชานันโตได้แก่กำหนดรู้ว่าทุกข์มีประมาณเท่านี้หาย่อนหรือยิ่งไปกว่านี้ไม่ได้แก่กำหนดรู้ว่าทุกมีประมาณเท่านี้หาย่อนหรือยิ่งไปกว่านี้ไม่หมดว่าสัจจิกรณโตได้แก่กระทำให้เห็นประจักษ์ด้วยอำนาจกระทำให้เป็นอารมณ์หมดว่ามรรคสัจจาภาวนาวเสนะความว่าด้วยอำนาจเป็นสหชาตปัจจัยเป็นต้นยังสัจจะที่4กล่าวคือมรรคสัจได้แก่กล่าวคือองค์มรรคที่ประกอบร่วมให้เจริญยานแต่ละอย่างให้สำเร็จหน้าที่ได้4ประการอันบัณฑิตพึงรับรองเพราะแสดงถึงหน้าที่4อย่างมีการไม่ไส้เป็นต้นแห่งประทีปเป็นอาทิและพ่อพระดำรัสที่มาเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกข์ดังนี้ข้อว่าทเวตีนิพระจิตตานิปวัตติตวาความว่าพลจิต2ดวงหรือ3ดวงเป็นธรรมชาติสงบระงับความกวนกวายภายในสันดานแล้วเป็นไปด้วยเหมาะสมแก่ความเกิดขึ้นแห่งมรรคจิตได้เมื่อพระโยคาวจรตัดแม้กิเลสได้เด็ดขาดแล้วดุดน้ำที่บุคคลเอาหม้อตักรดในที่ซึ่งนำไฟออกแล้วเพื่อต้องการให้ความร้อนดับไปฉะนั้นมีคำที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเพราะความเป็นปลายแห่งผลจิตเหล่านั้นหมดว่าปัจจเวคขณะญาณานิความว่าญาณฝ่ายกามาวจรอันมีมรรคจิตและผลจิตเป็นต้นเป็นอารมณ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ว่าหลุดพ้นแล้วดังนี้
บัดนี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์หวังจะแสดงภูมิแห่งปัจเวกขณญาณจึงกล่าวคำว่ามรรคังพลัญจะดังนี้เป็นต้นในบรรดามรรคเป็นต้นนั้นพระอริยบุคคลผู้เป็นบัณฑิตย่อมพิจารณาถึงมรรคว่าเรามาแล้วด้วยมรรคนี้ต่อแต่นั้นย่อมพิจารณาถึงผลแห่งมรรคนั้นว่าเราได้อานิสงส์ชื่อนี้แล้วและต่อแต่นั้นพระอริยบุคคลผู้เป็นบัณฑิตย่อมพิจารณาถึงพระนิพพานว่าธรรมชื่อนี้เราทำให้แจ้งแล้วโดยความเป็นอารมณ์ต่อแต่นั้นย่อมพิจารณาถึงกิเลสที่ละได้แล้วว่ากิเลสชื่อเหล่านี้เราละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่ว่ากิเลสชื่อเหล่านี้ยังเหลืออยู่ข้อว่าปัจเจกติวานาวาความว่าพระอริยบุคคลผู้เสขาบางท่านย่อมพิจารณาบางท่านย่อมไม่พิจารณาอธิบายว่าในบรรดาพระเสขาบุคคลทั้งสองพวกนั้นพระเสขาบุคคลผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามภพย่อมไม่พิจารณาถึงกิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่จริงอย่างนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะทูลถามถึงกิเลสทั้งหลายที่ยังละไม่ได้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมชนิดไหนแลที่เป็นไปภายในที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้ส่วนการพิจารณากิเลสที่ยังเหลือชื่อว่าย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์เพราะกิเลสทั้งหมดท่านละได้แล้วเพราะฉะนั้นพึงเห็นความหมายว่าปัจเวกขณญาณมี19อย่างคือของพระเสขบุคคล3จำพวก15อย่างของพระอรหันต์4อย่างข้อว่าฉัพพิสุทธิกาเมนะความว่าตามลำดับแห่งวิสุทธิ6เหล่านี้คือวิสุทธิที่เป็นมูล2ประการคือศีลวิสุทธิ1จิตตวิสุทธิ1วิสุทธิที่เป็นตัวนี่4ประการด้วยอำนาจทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นมักชื่อว่าญาณทัศนวิสุทธิเพราะรู้เพราะกระทำการพิจารณาสัจจะ4และเพราะหมดจดจากมลทินคือกิเลสทั้งหลายบทว่าเอตถะได้แก่นายวิปัสสนากรรมฐานนิเทศแห่งวิสุทธิ7ประการจบแล้วบทว่าตถะได้แก่นายอุทเทศนั้นเฉพาะในอนุปัสสนาอันละอยู่ซึ่งความยึดถือว่าเป็นตนคือความยึดมั่นได้แก่ความถือมั่นในสังขารทั้งหลายอย่างนี้ว่าตนของเรานี้เป็นผู้กระทำกรรมและเสวยผลแห่งกรรมอันเป็นไปว่าอนัตตาชื่อว่าสุญญตานุปัสสนาเพราะพิจารณาเห็นเนืองๆถึงอาการคือความว่างจากตนเป็นทางแห่งวิโมกคือประตูแห่งโลกุตระมรรคและโลกุตระผลกล่าวคือวิโมกด้วยอำนาจความหลุดพ้นจากธรรมอันเป็นข้าศึกเชื่อมความว่าอนุปัสสนาที่เป็นปลายในสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงปล่อยวางคือละอยู่ซึ่งนิมิตคือวิปลาสกล่าวคือสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสอันเป็นปลายในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงชื่อว่าอนิมิตานุปัสสนาเพราะพิจารณาเห็นเนืองๆถึงอาการอันเว้นจากนิมิตวิปลาสย่อมเป็นทางแห่งวิโมกอนุปัสสนาอันเป็นไปว่าเป็นทุกข์ปล่อยวางอยู่คือสละอยู่โดยเห็นอาการว่าเป็นทุกข์ซึ่งกิเลสเป็นเครื่องตั้งมั่นคือตัณหาได้แก่ความปรารถนาคือตัวตัณหากล่าวคือกามตัณหาและภวตัณหาที่เป็นภายในสังขารทั้งหลายโดยนายเป็นต้นว่านี้เป็นของเรานี้เป็นสุขดังนี้ชื่อว่าอัปนิหิตานุปัสสนาเพราะพิจารณาเห็นเนืองๆถึงอาการอันเว้นจากกิเลสเป็นเครื่องตั้งมั่นบทว่าตสมาความว่าเพราะอนุปัสสนาทั้ง3เหล่านี้มีชื่อ3อย่างเหล่านี้ฉะนั้นถ้าวุฒานาคามินีวิปัสสนาย่อมเห็นแจ้งโดยความเป็นอนัตตาไซมักย่อมชื่อว่าสุญญตาวิโมกเพราะได้ชื่อด้วยอำนาจธรรมเป็นเครื่องมาแห่งมักบทว่าวิปัสสนาคมณะวะเสนะได้แก่ด้วยอำนาจธรรมเป็นเครื่องมาแห่งมักและผลกล่าวคือวิปัสสนาในคำว่าวิปัสสนาคมณะวะเสนะนี้วิปัสสนาและมักชื่อว่าอาคมณะเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องมาแห่งมรรคและผลบทว่ายถาพุทธานะเยนะได้แก่
ด้วยอำนาจอนัตตานุปัสสนาเป็นต้นที่กล่าวแล้วในการก่อนข้อว่ายถาสกังภละมุปปัชชะปัชชะมานัมปิข้อว่ายถาสกังภละมุปปัชชนะข้อว่ายถาสกังภละมุปปัชชะมานัมปิความว่าผลของตนของตนอันเป็นผลแห่งมรรคตามที่ได้แล้วแม้เกิดขึ้นอยู่ก็ไม่ได้ชื่อด้วยอำนาจธรรมเป็นเครื่องมาคือมรรคย่อมได้ชื่อ3อย่างด้วยอำนาจธรรมเป็นเครื่องมาแห่งมรรคและผลคือวิปัสสนาเท่านั้นเพราะมรรคนั้นไม่ประกอบด้วยความเป็นทวารโดยไม่มีความเป็นไปแห่งมรรคในกาลนั้นหมดว่าอารัมภณะวะเสนะความว่าด้วยอำนาจอารมณ์นั้นเพราะปารภพระนิพพานอันมีชื่อว่าสุญญตาเพราะว่างจากสังขารทั้งปวงชื่อว่าอนิมิตตาเพราะเว้นจากสังขารนิมิตและชื่อว่าอัปปนิหิตาเพราะเว้นจากกิเลสเป็นเครื่องตั้งมั่นคือตัณหาเป็นไปบทว่าสระสะวะเสนะความว่าด้วยอำนาจคุณของตนเพราะว่างจากราคะเป็นต้นเพราะเว้นจากอารมณ์มีรูปนิมิตเป็นต้นเพราะเว้นจากกิเลสเป็นเครื่องตั้งมั่นบทว่าสัพพทาปิได้แก่ในบรรดามรรควิถีและนายผลสมาบัติวิถีบทว่าสัพเพสัมปิได้แก่ทั้งมรรคทั้งผลพระโสดาบันที่ชื่อว่าสัตตคตุปรามะเพราะอรรถวิเคราะห์ว่ามีการถือปฏิสนธิในสุคติภพอันเป็นกามาวจร7ครั้งคือ7วาระเป็นอย่างยิ่งอธิบายว่าแต่ท่านหาไปสู่กามภพมีภพที่8เป็นต้นไม้มีคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงตรัสไว้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นย่อมไม่ถือเอาภพที่8ท่านพระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าแต่พระโสดาบันสัตตคตุปรมะยังไปสู่สุคติภพที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรยิ่งกว่า7วาระได้บ้างเพิ่งเห็นความหมายว่าในคำว่าราคะโทสะโมหานังท่านระบุถึงโมหะหมายถึงโมหะที่ตั้งอยู่ในฐานะเดียวกับราคะและโทสะพระอริยบุคคลที่ชื่อว่าขีณาสพเพราะอรรถวิเคราะห์ว่ามีอาสวะ4หมดสิ้นแล้วพระขีณาสพชื่อว่าเป็นอัครทักขิเนยะเพราะความที่ท่านเป็นผู้เลิศในบรรดาท่านทั้งหลายผู้ควรทักษิณาหมดว่าสัพเพสัมปิคือแก่พระอริยบุคคลแม้ทั้ง4จำพวกการเข้านิโรธกล่าวคือความไม่เป็นไปแห่งจิตและเจตสิกชื่อว่านิโรธสมาบัติคือการถึงความดับแห่งจิตแล้วอยู่ในปัจจุบันนั่นเองบทว่าอนาคามีนันจะคือแก่พระอนาคามีทั้งหลายเฉพาะผู้มีปกติได้สมาบัติ8ซึ่งยังดำรงอยู่ในกามภพและรูปภพและสำหรับพระขีณาสพทั้งหลายก็เหมือนกันบทว่าตัทธะได้แก่นิโรธสมาบัติข้อว่ายาวากินจัญญายตนังคันตวาความว่าไปจนถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติด้วยอำนาจยังสมถะและวิปัสสนาให้ถึงความเป็นธรรมชาติเนื่องกันเป็นคู่อย่างนี้บทว่าอาทิตถาอาทิตถิยาธิกังความว่าทำบุพกิจ4อย่างมีการอธิษฐานเป็นต้นคือการอธิษฐานบริขารมีจีวรเป็นต้นที่อยู่แผนกหนึ่งเว้นบริขารที่เนื่องด้วยกายและเรือนเป็นต้นเพื่อไม่ให้พินาศไปด้วยไฟเป็นต้นการออกก่อนกว่าสงรอคอยและพระศาสดารับสั่งหาการตรวจดูความเป็นไปแห่งอายุสังขารในภายใน7วันบทว่าปฏิปัตติรสสาทังได้แก่ซึ่งความพอใจในรสแห่งการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาอันต่างด้วยสุขอันสัมปยุตด้วยฌานและสุขอันสัมปยุตด้วยผลเป็นต้นพรรณนาความปริเฉทที่9ในฎีกาอภิธรรมัตถสังคหะชื่อว่าอภิธรรมัตถวิภาวินีจบแล้วด้วยปกาลชนีพรรณนาความสุดท้ายของประกรณ์มีวาจาประกอบความว่าประกรณ์ใดอันอุบาสกผู้ชื่อว่านัมภะคือมีนามว่านัมภะ
ผู้มีกำเนิดคือมีความบังเกิดในตระกูลที่ไพศาลซึ่งงดงามด้วยจารีตคือมารยาทประจำตระกูลผู้มีความเกิดขึ้นแห่งคุณมีทานและศีลเป็นต้นอันเจริญยิ่งและบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาซึ่งมีกรรมเป็นต้นเป็นอารมณ์ตั้งไว้แล้วคือปรารถนาแล้วซึ่งความเอ็นดูผู้อื่นได้แก่ความอนุเคราะห์ผู้อื่นซึ่งมีความอย่างรู้ได้ง่ายและการอบรมปัญญาในพระศาสนาเป็นลักษณะปรารถนาแล้วคือเชื้อเชิญแล้วประกรณ์นั้นจบบริบูรณ์แล้วด้วยเนื้อความมีประมาณเท่านี้ก็ด้วยบุญอันไพศาลนั้นคือที่ขวนขวายในการแต่งประกรณ์ขอภิกษุทั้งหลายผู้งามด้วยคุณมีศีลเป็นต้นที่ผ่องแผ้วด้วยปัญญาคือบริสุทธิ์ด้วยปัญญาในอริยมรรคผู้ชื่อว่าเป็นรัชชีเพราะคุณมีศีลเป็นต้นนั้นนั่นเองจงสำคัญมูลสมวิหารอันเป็นที่อยู่ประจำของพระสมณะทั้งหลายผู้มีบุญอันมีชื่อเสียงขจรกระจายไปคือเป็นที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้อย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นมงคลกล่าวคือความเกิดขึ้นแห่งบุญยสมบัติตลอดการกำหนดสิ้นสุดแห่งอายุของพระศาสนาเทอญอธิบายว่าขอภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ประจำในวิหารนั้นจงเป็นผู้เช่นนี้เทอญดีกาอภิธรรมมัทสังคหะชื่อว่า อภิธรรมมัทวิภาวินีนี้จบแล้วพระสารีบุตรเถระรูปใดผู้อันคณะสงฆ์ผู้มีความเชี่ยวชาญผู้มีศีลธรรมะสังยมะและสันโดษสมบูรณ์แล้วผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณนับถือแล้วโดยชอบถึงความเป็นอาจารย์ในคัมภีร์ทั้งหลายมีพระพุทธพจน์เป็นต้นและในคัมภีร์อเนกประการอันวินยูชนทั้งหลายบูชาแล้วอยู่ในพระเชตวันวิหารซึ่งมีปราสาทอันสวยงามน่ารื่นรมและมีป่าที่น่ารื่นรมอย่างยิ่งอยู่ใกล้เคียงอันพระเจ้าปรักกมะผู้ชะมหานาคทรงรับสั่งให้สร้างถวายในพระนครหลวงชื่อว่าปุรัตถินครอันน่าลื่นลมก็ดีกาแห่งอัตถกถาทั้งหลายมีอัตถกถาพระวินัยเป็นต้นซึ่งมีคำพีสารัตถทีปณีเป็นประธานอันส่องอยู่ซึ่งอนุภาพแห่งญาณของพระสารีบุตรเถระรูปใดในพระศาสนานี้และยังสุภาพชนให้ยินดีรอบด้านโดยการแสดงด้วยดีถึงอัตที่เป็นสาระอันไพเราะข้าพเจ้าได้อาศัยความเอ็นดูของพระสารีบุตรเถระรูปนั้นผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณผู้อันเป็นสาระถึงซึ่งความมั่นคงได้แล้วซึ่งความแตกฉานอันมีคำพีอเนกประการเป็นวิสัยยานสมบัติของข้าพเจ้านี้เป็นเหตุอย่างหนึ่งแห่งสมบัติคือพระนิพพานของพระสารีบุตรเถระรูปนั้นข้าพเจ้านั้นจักเป็นศาสนทายาทของพระเมตไตรศาสดาแน่แท้เพราะอนุภาพแห่งความพยายามอันบริสุทธิ์นี้ในการนั้นขอข้าพเจ้าพึงพบและพึงสักการะพระศาสนาของพระเมตไตรศาสดานั้นซึ่งกำลังรุ่งเรืองอยู่พึงพบและพึงสักการะพระสารีบุตรเถระผู้มีใจหมดจดผู้เป็นครูของข้าพเจ้าฎีกานี้จบแล้วโดย24วันฉันใดขอความดำริอันดีงามทั้งหลายของเหล่าสัตว์จงสำเร็จพลันฉันนั้นเทอญพรรณนาความสุดท้ายประกรณ์จบแล้วฎีกาอภิธรรมมัทสังคหะชื่อว่าอภิธรรมมัทวิภาวินีจบบริบูรณ์แล้วด้วยประการละชนีขอให้นักศึกษาทั้งหลายจงสอบไล่ได้และประสบความสำเร็จแตกฉานในวิชาพระพุทธศาสนาทุกท่านเทอญ